นหน้าดูเลยหน้าเบื่อปิดโอ้ยใหญ่ๆไม่ใช่นี่หมดไม่ใช่นี่นี่อันนี้เอาว้าวแอมคืออยากกินอย่างอื่นนะอย่างนี้ไม่ต้องกินแล้วอยากกินอะไรดูหนังนี่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 เปิดอินสตาแกรมให้ดูเห็นร้านนี้ไหมนี่นี่นี่เห็นร้านนี้ไหมโอ้ยบางจังเดี๋ยวดูนี่ก่อนเลิกกินขนมชัวแอมมอมเป็นไงแมวต้นแซลมอนเว้ยทำไมน่ากินจังเลยอ่ะอืมน่ากินปะอุ้ยอุ้ยมีตั้งหลายอย่างอ่ะอืมอุ้ยกินไข่หวานอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวสั่งมารวมๆปอยจะกินอะไรตอยเลือกเลยเบอร์อะไรบอกมาบอกมาเบอร์อูมามิฟู้ดอ่ะใช่อะไรนะเอาหมดเลยเอาหมดเลยแซลมอนปลาทูน่าเอามีอะไรจัดมาดีกว่าค่ะอยากกินแบบหัวออปชั่นนมอ่ะญี่ปุ่นเนาะอะไรนะจะมีเชฟมาด้วยเหรอคะเฮ้ยจริงเหรอเอาเปลี่ยนชุดบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเทมใหม่งั้นเดี๋ยวตามที่อยู่นี้เลยนะคะ1 2 3แล้วแบบโอเคตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้นะคะอืมโอเคๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกนานมั้ยอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวไหนๆสนใจหนังอีกเดียวไม่ใช่เหรอเงี้ยแล้วก็ปิดหนังเดี๋ยวเชฟจะมารีโมทไหนเนี่ยเฮ้ยกินขนมคนเดียวโอ้มามีฟู้ดมาส่งของค่ะอุ้ยมาเชิญเลยค่ะโอ้โหมาซีเชฟด้วยอ่ะเชิญเลยค่ะห้องเรานิดนึงนะคะมาเลยค่ะดูสิโหแต่ละอย่างนี่สดๆใหม่ๆคือมาเองเลยนะคะถูกต้องค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะถ้าสังเกตดียังแบบยังไม่ตายกันอยู่นิดนึงนะนี่ๆตัวนี้เพิ่งหุบตัวเองลงไปเองเพิ่งแบบว่าโอ๊ยฉันเหนื่อยแล้วเบื่อขอหลับเถอะอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่สาวคนสวยนั่งตรงกลางเรา2คนแนะนําตัวดีกว่าว่าชื่ออะไรค่ะก็ชื่อพี่ออยนะคะจากร้านอูมามิฟู้ดค่ะอูมามิแปลว่าอร่อยใช่นะคะอูมามิฟู้ดนี่เขาก็ส่งตรงของสดอย่างเดียวเลยนะคะมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นอะไรเป็นอะไรบ้างแนะนำหน่อยสิคะของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารสดนะคะพวกซาซิมิก็จะมีปลาแซลมอนปลาทูน่าแล้วก็จะมีพวกที่ขายดีก็จะเป็นพวกไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นที่ลูกค้าใช่ค่ะก็คือว่าปกติใช่ค่ะก็คือปกติแล้วร้านอาหารทั่วๆไปค่ะก็คือจะนำมาทำเป็นเมนูพิเศษนะคะให้กับทางลูกค้านะคะส่วนร้านเราเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบออกไปที่อื่นนะคะก็สามารถโทรสั่งร้านเราได้เพราะร้านเรามี delivery ก็คืออยากทานอาหารสดๆเหมือนอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก็สามารถสั่งมาที่บ้านได้เลยแล้วเราก็ยังมีเชฟนะคะของเราซึ่งจะมาทำให้ที่บ้านได้เหมือนกันนะคะเฮ้ยคืออยู่ตรงนี้เลยเชฟอิมพอร์ตเดลิเวอรี่เชฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟน่ารักอ่ะเมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้วใช่ไหมคะพี่ยอยเดี๋ยวมีอันไหนอีกเป็นพวกซาซิมิก็ตอนนี้ที่นิยมกันคนไทยชอบก็จะเป็นหอยอันนี้หอยโฮตาเตะนะคะของเราก็เอาหอยเตะทำไมล่ะหอยโฮตาเตะก็จะมาแบบสดๆเลยซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราจับมันก็ยังจะแบบหุบค่อยๆหุบนะคะตัวนี้เมื่อกี้หุบเกือบนิ้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมของญี่ปุ่นเป็นปุ่มนะคะปุ่มแล้วซอฮิมใช่แล้วก็เมนูพิเศษของร้านเราก็จะมีอูนิสดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นอูนินะคะอูนิสดซึ่งปัจจุบันจริงตอนนี้เราก็จะมีเมนูพิเศษซึ่งเป็นแบบแกะสดๆตรงนี้เลยนะคะนี่คือยังไม่เสียชีวิตเลยนะคะใช่ค่ะตรงนี้ยังอยู่เนี่ยค่ะยังก็ยังดึบๆอยู่โอ้พี่ออยใจกล้ามากสะกิดเป็นกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นปลาไหลย่างค่ะปลาไหลย่างค่ะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนก็เป็นเมนูยอดนิยมที่ใครๆหลายๆคนชอบคนไทยทานบ่อยแล้วก็นี้ก็จะเป็นยำสาหร่ายอันละด้านหน้าสุดเลยอ่ะจะเป็นปลาหมึกปลานะคะปลาหมึกปลาก็คือจะเป็นปลาหมึกดองเกลือปลาหมึกดองเกลือซึ่งญี่ปุ่นกินปลาด้วยเหรอใช่ค่ะจริงๆเขาเรียกปลาหมึกปลาก็คือเป็นการดองเกลือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะท
ทำให้อาหารมันอยู่ได้นานขึ้นก็คือจะใช้เทคนิคนี้ก็เหมือนปลาร้าคนชอบมากคนไทยก็นิยมไข่หวานไข่หวานน่ารักสิการจัดจานคือรู้แล้วว่าต้องเป็นเชฟจัดเราจัดดูมันเหมือนง่ายนะแต่พอจัดจริงมันไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นหมึกวาซาบิเป็นอาหารทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่นทานไม่ได้หรอสไตล์ญี่ปุ่นทานได้ค่ะขอชิมหน่อยเอามากรอบมากเป็นอาหารทานเล่นที่แบบทานได้เลยทานเล่นนะคะทานจริงถ้าทานจริงก็จะอิ่มนะคะเป็นไงอร่อยมากแล้วก็เนื้อปลาหมึกหยุบหยุบคือแบบเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อกรอบกรอบแล้วก็เป็นวาซาบิสดนะคะที่ใส่เข้าไปในนั้นจะเป็นแบบเป็นวาซาบิแห้งๆคือเชื่อว่าหลายคนดูอาหารญี่ปุ่นแล้วบางครั้งที่ไม่ชอบกินสดเพราะกลัวคาวไม่คาวแต่นี่ไม่คาวเลยไม่คาวเลยทานง่ายมากคือกินแล้วฟินขอไปเมนูต่อไปได้ไหมคะอันนี้แม่ป้าในน้ำแข็งแม่ป้าค่ะขอเป็นหอยได้ไหมอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีแซลมอนปลาทูน่านะคะแล้วก็ซาบะค่ะปูอัดปูอัดอันนี้คือโฮตาเตะแล้วก็ปลาหมึกโฮตาเตะก็คือโฮตาเตะตัวนี้ออกมาทำเป็นแบบโฮตาเตะของเรามีหลายแบบมีทั้งแบบตัวที่สามารถไปคุกกิ้งได้แล้วก็สามารถแบบทานสดแบบนี้ได้เหมือนกันอู้ตายลุยขอโฮตาเตะก่อนแล้วกันนี่ค่ะมาต่อยก่อนพี่เอ๋ยชอบอะไรคะส่วนใหญ่ในจานนี้หรือว่าชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างเลยจริงเหรออร่อยมากเลยค่ะสดมากค่ะอร่อยมากเอาปลาหมึกดีกว่าอันนี้จิ้มนี้หน่อยนะค่ะนี่เธออยู่ด้วยซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านคือมันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องแบบเพิ่มอะไรเลยจริงเหรอเขาอยากจะแบบจิ้มนิดนึงเพราะปกติต้องบอกเลยว่าของสดอาจจะไม่ค่อยทานอร่อยทานแบบยังไงเชียมนานเท่าไหร่ไงยอมอร่อยไหมอร่อยมากแล้วก็แบบน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยที่มันอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มสูตรพิเศษคือเวลาเข้ากับเนื้อปลาหมึกที่ทานไปเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเข้าลงตัวแล้วก็เนื้อปลาหมึกมันเหนียวหวานอร่อยมันจะบอกว่าหอมมันก็ไม่หอมแต่มันหวานอร่อยมากมันมีรสชาติอ่ะ